โคราชระเบิดความมันศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียทับลูกยางสาวไทยฟูทีมนครราชสีมาระเบิดความมันศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนักตบ14ชาติระดับแถวหน้าทวีปร่วมชิงชัยทับลูกยางสาวไทยฟูทีมแฟนคลับห้ามพลาดร่วมเชียร์วันที่30สิงหาคมวันที่6กันยายน66วันที่5กรกฎาคม66ที่ห้องประชุมเท้าสุรนารีศาลากลางจังหวัดนครราชสีมานายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายชรินทร์ทองสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนางปทุมพันนพิสุทธิ์หัวหน้าสำนักงานสิทธิประโยชน์จังหวัดนายวัชรพลโตมรศักดิ์ประธานสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาเรืออากาศโทชานฤทธิ์วงประเสริฐประธานอำนวยการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตลอดจนพันจ่าอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมจ่าสิบเอกปัญญามงคลวิทย์รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขันและนางอมราพรทรงอาวุธผู้จัดการสมาคมเข้าร่วมการประชุมพร้อมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ10ปีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนจากภาครัฐภาคเอกชนและศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราชเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันเรืออากาศโทชานฤทธิ์เปิดเผยว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงวันจัดการแข่งขันโดยกำหนดจัดระหว่างวันที่30สิงหาคม2566ถึงวันที่6กันยายน2566เพื่อไม่ให้ใกล้กับช่วงเวลาโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16ถึง24กันยายน2566สหพันธ์เอเชียทุกทวีปจึงกำหนดให้ต้องจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ให้แล้วเสร็จภายในวันที่6กันยายน2566และยืนยันจะใช้สนามยิมเนเซียมอาคารชาติชายฮอลสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาตำบลปรูใหญ่อำเภอเมืองนครราชสีมาและสนามห้อง MCC ฮอลห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราชส่วนการเป็นเจ้าภาพของจังหวัดนครราชสีมาในรอบ10ปีเป็นจังหวัดที่สหพันธ์อนุมัติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันพอดีซึ่งมี14ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยปกติไม่ว่าจะไปแข่งขันที่ใดจะมี FC แฟนคลับติดตามไปเชียร์กันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาจะมีคนติดตามชมกันทุกวันอย่างคับคั่งซึ่งรายการนี้นักกีฬาทีมชาติไทยน่าจะมาครบทีมรวมถึงสตาฟโค้ชด้วยเพราะเป็นช่วงที่ต้องเตรียมตัวเล่นเอเชียนเกมเล่นคัดเลือกโอลิมปิกฉะนั้นนักกีฬาหญิงน่าจะมากันครบทีมส่วนสนามแข่งขันทั้ง2สนามและสนามซ้อม4สนามจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมและการจัดการแข่งขันก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่ว่าไม่ให้ประมาทโดยเฉพาะเรื่องการรักษาเวลาทุกอย่างต้องตามกำหนดการแบบพลาดไม่ได้เพราะรายการใหญ่อย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ10ปีจึงจะวนมาหาเราสักครั้งดังนั้นถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ชมได้เชียร์กันอย่างใกล้ชิดยิ่งปีนี้เป็นปีที่มีการแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิกด้วยทุกทีมจึงต้องเตรียมตัวกันให้ดีซึ่ง14ประเทศที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันจะมีประเทศจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเวียดนามอินโดนีเซียและประเทศไทยเป็นต้นด้านนายสยามกล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะเป็นรายการใหญ่ที่วนมาอีกครั้งในรอบ10ปีจึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวโคราชร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับโดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลที่มีแฟนคลับ FC ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีทีมดังๆมาจาก14
ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดและของประเทศได้เป็นอย่างดีโทนี่จาลงยันหลวงพ่อแป๊ะขอพรเท้ามหาพรหมศักดิ์สิทธิ์เผยเลขเด็ดโทนี่จาลงยันหลังมือหลวงพ่อแป๊ะเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์แคแถวขอพรเท้ามหาพรหมศักดิ์สิทธิ์ล้วงลูกปิงปองจับได้เลขเด็ดด้วยเมื่อเวลา11 นาฬิกาวันที่4 กรกฎาคม 2566ที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจาพนมยีรำหรือโทนี่จานักแสดงชื่อดังมากด้วยฝีมือการแสดงแอคชั่นและคิวบูที่ผสมผสานศิลปะป้องกันตัวแบบไทยๆโดยภาพยนตร์เรื่ององค์บากเป็นภาพยนตร์ที่โทนี่จานำแสดงเป็นเรื่องแรกประสบความสำเร็จสูงสุดและโกอินเตอร์ชื่อเสียงดังกระฉ่อนไปทั่วโลกโทนี่จาลงยันหลังมือหลวงพ่อแป๊ะเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์แขวขอพรเท้ามหาพรหมศักดิ์สิทธิ์เมื่อโทนี่จาเดินทางมาถึงวัดได้เข้ากราบขอพรถวายอาหารเพลพระครูยุติธรรมานุยุตหรือหลวงพ่อแป๊ะเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมให้หลวงพ่อแป๊ะลงยันหลังมือด้วยแป้งเสกใช้แป้งเจิมสีแดงเขียนยันตั้งแต่ข้อศอกไปจนถึงปลายนิ้วยันดังกล่าวเป็นยันเปิดฟ้าเปิดดินเปิดบาดาลเพื่อเปิดโชคเปิดลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองค้าขายดีมีกำไรไม่ขาดทุนถือเป็นการเปิดดวงเสริมดวงตามตำราอดีตเกจิอาจารย์ที่ร่ำเรียนวิชามาจากนั้นโทนี่จากราบสักการะองค์เท้ามหาพรหมศักดิ์สิทธิ์สีหน้า8กรองค์ใหญ่สูง5 เมตรโดยเฉพาะองค์เท้ามหาพรหมสามารถบันดาลสิ่งที่พึงปรารถนาได้108ประการโดยขอให้สำเร็จในเรื่องการงานการเงินธุรกิจเพราะเชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้ลิขิตโดยนำศีรษะจรดที่บริเวณมือซ้ายที่เท้ามหาพรหมถือหอยสังอยู่เปรียบเสมือนการได้รับพรประกาศิตรับน้ำพุทธมนต์จรดรดหลังบนศีรษะนั่นเองโทนี่จากล่าวว่าวันนี้ถือเลิกโอกาสดีขอพรและกราบไหว้ครูบาอาจารย์หลวงพ่อแป๊ะและมาขอพรเท้ามหาพรหมศักดิ์สิทธิ์ทั้งนี้ยังได้นำแผ่นทองเหลืองมาให้หลวงพ่อแป๊ะลงมือจานอักขระยันลงบนแผ่นทองเหลืองเพื่อใช้ในการหล่อหลองโดยหลวงพ่อแป๊ะร่วมอธิษฐานจิตเหรียญรุ่นพรพระพรหมรุ่น168ที่จะทำพิธีพุทธาภิเษกในวันเสาร์ที่วันที่5 สิงหาคมนี้และถือเป็นความโชคดีที่วันนี้ได้มีโอกาสมาลงยันหลังมือเพื่อความเป็นสิริมงคลเปิดโชคลาภเงินทองถือเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตโทนี่จากล่าวต่อว่านอกจากนี้ได้เสี่ยงทายเสี่ยงโชคลาภเลขเด็ดจากการจับลูกปิงปองครั้งนี้ได้3 ลูกหมายเลข4 เลข 2และเลข 9สำหรับเลขที่จับได้เป็นเลขที่ชื่นชอบแต่ละตัวเลขก็มีความหมายดีเช่นเลข4เปรียบเสมือนพระพรหมสีหน้าเลข2หมายถึงให้สู้ๆและเลข9บ่งบอกถึงความก้าวหน้าอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนที่ได้ชื่นชมได้โชคเฮงๆปังๆกันทุกคนด้วย